ไปต่อที่ประจวบนะคะมีผู้หญิงคนนึงออกมาโพสต์ว่าตัวเองไม่อยู่บ้านปรากฏว่าหลังข้างๆงัดเข้าไปในบ้านของเธอแล้วไปต่อสายไฟลากออกไปบ้านตัวเองขโมยใช้ไฟอย่างนี้เลยดูสายไฟค่ะประตูมีการงัดเข้าไปนะนี่ค่ะเพื่อนๆมีคนขโมยใช้ไฟมีคนงัดบ้านเข้าไปใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะประตูมีการงัดเข้าไปนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดูได้เลยนะคะไม่ได้เท็จไม่ได้มูสาใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วนี่ค่ะหน้าบ้านดูเลยนะคะนี่ค่ะมีรอยการงัดนะคะเศษกระจกร่วงลงมาค่ะนี่โอ้โหนี่ค่ะงัดกันเห็นแบบนี้เลยค่ะลากสายไปดื้อๆต่อหน้าต่อตาคือผู้ใช้ TikTok ท่านนี้นะคะเธอบอกว่าเธอน่ะเป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าเธอไม่อยู่บ้านตั้งแต่เดือนกุมภาก็ประมาณสัก10 เดือนแล้วนะคะเพราะว่าช่วงโควิดเธอกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บางสะพานน้อยอยู่ในประจวบด้วยกันนี่แหละแล้วพอกลับมาบ้านอยู่ดีๆโอ้โหสายไฟลากกันอย่างนี้เลยแล้วก็มีร่องรอยงัดบ้านด้วยกระจกบานเกล็ดก็แตกเศษกระจกยังตกอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะเธอก็เลยบอกว่าไปแจ้งความตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะตำรวจล่าสุดสั่งให้รื้อเรียบร้อยแล้วนะคะชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ก็ไปถามว่าอย่างนี้ของหายด้วยไหมเนี่ยถึงขั้นงัดบ้านเข้าไปขโมยใช้ไฟฟ้าเจ้าของคลิปบอกว่าหายเหมือนกันนะเสื้อผ้าหายเอาเสื้อผ้าเขาอีกท่านผู้ชมแต่ยังดีที่เธอบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเอาเก็บไว้ในห้องก็เลยไม่โดนโอ้โหอันนี้มิจฉาชีพแล้วแต่เจอตัวง่ายๆนะคะก็คือที่ปลายสายไฟหลังข้างๆนั่นแหละตำรวจก็คงดำเนินคดีนะคะ